เอาละครับท่านยงครับไปดูกันอีกเรื่องครับที่เราพูดไปเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้นะครับตำรวจของสายตรวจนะครับได้มีการรวบตัวนะครับสาวทอมนะครับหน้าเด็กนะครับที่ตะเวนลักทรัพย์หลังจากที่ใช้มือถือของผู้เสียหายเนี่ยทักไปขอยืมเงินนะครับจนถูกจับได้คาม่านลูดนะครับอ้างว่าเป็นเด็ก10ขวบครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ครับที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับทางด้านพันตำรวจเอกจตุรนนะครับอนุรักษ์บัณฑิตนะครับผู้กำกับของสภ.เมืองนนครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ย โทษครับเข้าทำการจับกุมตัวนางสาวชุติมนนะครับอายุ28ปีพร้อมด้วยของกลางนะครับโดยสามารถจับกุมตัวได้ที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจึงได้แจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนจากการสอบสวนนะครับสอบถามนะครับนายสาครนะครับอายุ43ปีซึ่งเป็นพนักงานนะครับของบริษัทนะครับผู้เสียหายเนี่ยได้บอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อเวลาประมาณสัก 4:30 นาทีถึง 5:00 นนะครับตนเองอ่ะตื่นมาจากแคมป์คนงานของบริษัทย่านแยกบางพลัดนะครับกรุงเทพมหานครภรรยาได้หาโทรศัพท์มือถือแต่ว่าภรรยานั้นหาไม่เจอครับรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการก็ได้หายไปด้วยนะครับจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของสน.บางพลัดครับแล้วก็จากการหาสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือที่หายไปพบว่าพิกัดเนี่ยดันไปอยู่ที่จังหวัดนนท์จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.เมืองนนท์เนี่ยนะครับให้เข้าทำการตรวจสอบจนกระทั่งพบผู้ต้องหาได้มาเปิดห้องพักในโรงแรมม่านรูดนะครับนอนแบบสบายใจเลยพร้อมด้วยของกลางที่ขโมยมานั่นเองหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการจับกุมผู้ต้องหามาแล้วก็มาทราบภายหลังนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับยังมีการไลน์นะครับนะใช้ไลน์ของผู้เสียหายเนี่ยทักนะครับไปขอยืมเงินกับหัวหน้างานของผู้เสียหายจำนวน 5,000 บาทนะครับให้เข้าบัญชีนะครับ2บัญชีด้วยกันแบ่งเป็นบัญชีแรกเนี่ย 2,000 บาทแล้วก็บัญชีที่2เนี่ยอีก 3,000 บาทอ้างว่าลูกสาวของตนเองเนี่ยป่วยต้องการขอเงินเนี่ยไปทำการรักษาหัวหน้างานนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าตนเองอ่ะนะรักเด็กลูกสาวของตนด้วยนะครับเหมือนกับลูกแท้ๆคนหนึ่งเลยเหมือนกันก็จึงได้โอนเงินให้จากนั้นนะครับหัวหน้างานเนี่ยนะครับก็โอนเงินไปให้เสร็จสาวรายนี้สาวทอมรายนี้ยังไม่หยุดครับยังใช้นะยังไปขอยืมญาติแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนนะครับแม่ทักไปแบบเอามือถือของเขาไปผู้เสียหายด้วยนะครับแต่ว่าไปขอยืมในแต่ทั้งหัวหน้างานและก็ญาติเพื่อนๆของผู้เสียหายนะครับนี่ให้มีการโอนเงินเข้ามาส่วนทางด้านนางสาวชุติมนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่ถูกจับกุมเนี่ยแม่ต้องบอกว่าถึงกับร้องไห้นะครับแล้วก็เอามือเนี่ยมาปิดบังใบหน้าตลอดเวลาไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะครับแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในนะห้องพักในโรงแรมเนี่ยนางสาวชุติมนเนี่ยนะครับก็อ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นเด็กอายุ10ขวบนะครับแล้วก็ปฏิเสธนะครับตำรวจตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งนี่ต้องบอกว่าแม่ปฏิเสธไปปฏิเสธมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ย่อท้อครับจากการตรวจค้นภายในห้องพักก็ยังพบของกลางทั้งหมดนะครับเอาดิทางนี้เจ้าตัวถึงกับนั่งซึมพูดไม่ออกเลยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะนำตัวมาที่โรงพักนะครับทั้งนี้ครับนางสาวชุติมนเนี่ยผู้ต้องหานะครับก็ได้มีการตะเวนลักทรัพย์นะครับและก็ขโมยมือถือในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนะครับจากภาพวงจรปิดเนี่ยมีการบันทึกภาพได้วันที่27นะครับพฤศจิกายน2564นะครับก่อเหตุด้วยการขโมยนะครับมือถือของแม่ค้าขายของนะครับแล้วพอเอามือถือเนี่ยไปกดเงินนะครับในมือถือออกมาจำนวน 4,000 บาทนี่ก็ถือว่าก่อเหตุล่าสุดก็ที่ร้านขนมจีนนะครับอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนี่ได้รับแจ้งเหตุยังไงบ้างครับก็ได้รับแจ้งจากคนวิทยุครับว่ามีผู้เสียหาย
ให้ช่วยติดตามโทรศัพท์ของนายการให้เขาจับสัญญาณโทรศัพท์ได้แล้วไปตามจับเขาได้ที่ไหนครับก็สัญญาณโทรศัพท์มันมาอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตที่ให้ชอบครับก็เลยไปถึงก็พบผู้เสียหายต่อมาก็ดูจากสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายครับมันพบว่ามันอยู่ในห้องหนึ่งของโรงแรมนั้นนะก็ติดต่อประสานงานผู้จัดการแล้วก็ผมต่อเข้าไปที่เบอร์นั้นปรากฏว่าก็พบผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางอยู่ในห้องครับเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาอะไรบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่รับทราบเวลากลางคืนนะไปรับทราบมาในเขตของสน.บางพลัดแล้วก็มาหนีมานอนอยู่ในเขตของสน.บางพลัดนะครับ